เป็นยังไงบ้างจริงๆพี่เป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่คุณแม่เสียเราก็จะทำบุญให้คุณแม่บ่อยๆนะครับก็พอมีเวลาครับเวลาว่างจากการทำเพลงหรือเวลามันเหลือหรือวันไหนว่างเนี่ยเราจะเข้าวัดเลยทำบุญไปนู่นไปนี่จะให้น้องพาขับไปต่างจังหวัดนู่นไปที่นี่เพราะเราขับรถไม่เป็นนะครับที่ไปคนเดียวบ้างไปกับภรรยาบ้างเอาลูกไปบ้างให้ลูกเขาซึมซับว่าเนี่ยเราต้องมีความเป็นไทยนะเรานั่งสวดมนต์กันเนาะอะไรเงี้ยฝึกสมาธิกันไม่ว่าวันไหนครับถ้าว่างนิดเดียวอ่ะบางทีต่อให้วันนี้มีทำเพลงนิดนึงตอนพาตอนเย็นๆเวลาว่างดีกว่าตื่นมาปุ๊บไปซะหน่อยบางทีเราวันนี้ต้องไปหาหมอบ่ายสองก็จะบอกน้องๆที่ขับรถแล้วเฮ้ยเราออกสัก11โมงไหมไปแวะวัดใกล้ๆอันนี้ตั้งใจไปทำบุญหรือว่าตั้งใจไปขอพรหรือไปทำบุญปกติฮะก็คือทำบุญให้คุณแม่ให้พ่อแล้วก็ให้คนที่เคยดูแลเราฮะให้ครูเพลงแต่ละท่านเพราะว่าเวลาเรานำเพลงของท่านมาเล่นเนาะเราจะอยู่ในแวดวงที่เป็นครูเพลงเราก็จะทำบุญให้ครูเพลงแล้วก็จะกดน้ำให้ครูเพลงทุกท่านที่ทำให้เรามีวันนี้นะครับเพราะทุกวันนี้เราเล่นกับเพลงกับลูกกรุงอะเนาะเล่นลูกทุ่งก็เล่นลูกทุ่งเยอะก็ทำบุญให้พี่พึ่งบ้างโหถ้ามีโอกาสว่างก็จะไปวัดทับกระดานไปกราบพี่พึ่งตัวพี่หนึ่งก็ปลูกฝังถึงน้องๆลูกด้วยก็ไปให้กับทำบุญตลอดใช่คือว่างไม่ได้ถ้าว่างปุ๊บไปเลยขอนิดนึงก็เอาคือเข้าไปปุ๊บขอเอาตังค์ไปหย่อนทำบุญสักนิดนึงก็ยังดีมีความเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมเรื่องการขอนู่นนี่อะไรพี่หนึ่งเคยมีไหมเคยไปขอบ้างไหมเวลาจัดงานใหญ่ๆหรือทำงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็มีนะก็ตอนเราอยากจะเล่นเพลงของพี่พึ่งเราก็จะไปขอพี่พึ่งเนาะไปขอพี่พึ่งว่าพี่พึ่งครับมันคือความตั้งใจของผมตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าวันเนี้ยพี่พึ่งยังมีชีวิตอยู่ผมได้เล่นดนตรีกับพี่พึ่งแน่นอนนะครับก็จะไปขอพี่พึ่งว่าพี่วันนี้ผมมาทำสัญญานะพี่นะวันนึงผมเคยอยากจะทำเพลงของพี่เนี่ยเป็นอีกเวอร์ชันนึงให้เด็กรุ่นใหม่ได้ฟังผมก็จะไปขอพี่พึ่งว่าเนี่ยวันนี้ผมทำแล้วนะพี่อะไรเงี้ยจะไปหาเพราะถือว่าพี่พึ่งก็มาจากนักร้องที่ตามพ่อไวยพจน์จริงๆพ่อไวยพจน์ก็คือเป็นลูกศิษย์ของพ่อผมพ่อผมเนี่ยสอนคุณพ่อไวยพจน์มาพอหลังจากพ่อไวยพจน์ปุ๊บก็จะเจอพี่พึ่งเลยได้มีโอกาสเล่นให้พี่พึ่งอ่ะครั้งเดียวในชีวิตตอนนั้นจำได้เราเล่นเพลงนักร้องบ้านนอกหลังจากนั้นก็ซึ่งเป็นเพลงของพ่อไวยพจน์ที่แต่งให้หลังจากนั้นพี่พึ่งก็ไปมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วไม่ค่อยได้เจอกันแล้วแต่เสียดายว่าถ้าวันนี้พี่ยังอยู่ก็คงมีโอกาสได้เล่นเพราะว่าพี่เป็นคนชอบเพลงลูกทุ่งมากเพราะเราอยู่กับแวดวงคนลูกทุ่งมาเนาะอยู่กับพ่อมาคือเป็นนักดนตรีสายมูท่านนึงสายมูจริงบอกสายมูนี่ก็บอกไม่มีอะไรอันนี้ซูเปอร์เซเว่นซูเปอร์เซเว่นคือบางทีเราคิดไปเองหรือเปล่าบางทีบางวันใส่ปุ๊บเนี่ยมันมีสิ่งดีๆตรงที่ว่าเขาบอกฝึกสมาธิสังเกตว่าเวลาพี่ซ้อมเป็นโนจะมีอันนี้คล้องมันเหมือนกับว่าทำให้เราซ้อมได้มากขึ้นตอนแรกคิดว่าจริงเปล่าวะเฮ้ยมันจริงมันจริงมันรู้สึกได้ที่บอกแม้กระทั่งบางวันอ่ะเราทำเพลงจนถึงดึกดื่นนะขี้เกียจตอนเช้าขี้เกียจตื่นมาอ่ะตื่นมาแล้วทำไงขี้เกียจซ้อมลองใส่นี่ดูลองคล้องดูลงมานั่งซ้อมเฮ้ยมันซ้อมได้สองชั่วโมงเลยนะอันนี้เจอที่ไหนจำไม่ได้แล้วอ่ะเขาให้มามีคนให้มายังมีในกลุ่มอีกเยอะมั้ยฮะมีพี่เหลือเคยทำอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์เราไหมคะจากสิ่งที่เรามีเยอะครับเยอะบางทีเราต้องการของานว่าจริงๆเรามันเหมือนทีงานจะเข้ามาก็ไม่เข้าอะไรเงี้ยมันเหมือนมีอะไรจะได้มันก็ไม่ได้ลองไปขอสิอะไรเงี้ยมันก็ได้นะมันเหมือนให้สิ่งที่ติดขัดใช่ใช่มันก็เป็นสิ่งเรื่องจริงนะบางทีผมขอเนี่ยขอจากหินนะครับแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยจริงผมขอว่าขอให้งานนี้ผ่านไปด้วยดีนะอะไรเงี้ยหรือขอให้ได้งานนี้นะเขาก็ได้จริงๆนะแต่ไม่เคยมีใครเอาดวงวันเกิดไปทำอะไรไม่มีมีคนขโมยดวงหรือเปล่าพี่หนึ่งวันดูจริงๆขโมยยากเพราะว่าวันเกิดผมเนี่ยในแบบประชาชนไม่ตรงไม่ตรงเวลาไปดูใช้ของจริงดิฉันได้แบบประชาชนนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่อยากถามมากมันคือไปที่เจอหมอดูนะ
ถามว่าวันนี้พี่เกิดอะไรถามว่าผมต้องเอาวันจริงหรือผมต้องเอาวันในบัตรก็ได้ใช่ไหมมันไม่ตรงเราจำไม่ได้ว่าตกฟากเวลาอะไรอันนี้พ่อแม่ไม่ได้จำไว้เพราะเวลาพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยพ่อไม่ไปแจ้งเลยแปลกมากพ่อไปแจ้งช้าแล้วพี่น้องทุกคนก็เป็นหมดเลยคืออย่าว่าจะหมอดูจะเอาไปเราก็ยังไม่รู้เราก็ยังไม่รู้ครับแม้กระทั่งชื่อก็ไม่ตรงครับคุณจริงชื่อจักรวาลถ้าในวงการนั้นในทั่วไปเราจะเขียนลอลิงนะจักรวาลแต่ว่าจริงๆแล้วพ่อตั้งให้เป็นลอเรือครับซึ่งในบัตรประชาชนก็ยังเป็นลอเรืออยู่มีคนหลายคนถามมาเยอะมากว่าตกลงพี่อ่ะใช้อันไหนแน่ลอเรือหรือลอลิงบอกอ๋อถ้าใช้ตามสื่อต่างๆก็ลอลิงละกันแต่ถ้าเผื่อในถ้ารับเงินนะราชการเวลาเซ็นก็เป็นลอเรือก็เป็นลอเรือใช่ลอเรือโอเคขอบคุณครับพี่หนึ่งขอบคุณครับขอทุกคนรวยๆครับในวันนี้ขอด้วยเอาพลังหินไหมครับรวยๆครับพี่หนึ่งไหนขอบคุณนะครับ